วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตสำหรับวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราพบกันเราจะมาศึกษาต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นว่าประชาชนอิสราเอลนั้นพวกเขาได้ตัดสินใจในการที่จะหันหลังให้กับพระเจ้าเพราะอะไรทั้งนี้เพราะว่าทันทีที่เขาหันกลับมาหาพระเจ้าหลังจากที่พวกเขาร้องทุกข์ต่อพระเจ้าคร่ำครวญต่อพระเจ้าเนื่องจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มีแต่ปัญหามากมายตกอยู่ในสถานะของการเป็นทาสที่ถูกใช้แรงงานอย่างหนักจากกษัตริย์ฟาโรห์จากอียิปต์นะครับซึ่งพวกเขาทนทุกข์ทรมานแต่ว่าพวกเขาได้ระลึกถึงพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระเจ้าได้ทรงฟังพระเจ้าทรงเห็นใจและพระเจ้าได้ตัดสินใจในการที่เสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกเขาเพื่อที่จะมาปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งความทุกข์ใจห่วงทุกข์ปัญหาของพวกเขาอ่ะนะครับดังนั้นพระเจ้าจึงใช้โมเสสคนของพระเจ้ามาเพื่อที่จะปลดปล่อยพวกเขาซึ่งพระองค์ได้ทรงให้ถ้อยคำให้พระดำรัสของพระองค์ผ่านมาทางโมเสสทรงต่อมาที่อาโรนเป็นผู้ที่พูดกล่าวถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ตรัสมาถึงโมเสสนั้นให้บรรดาผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลที่อียิปต์ได้รับรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เพิกเฉยพระเจ้าได้ทรงฟังคำร้องทุกข์ของพวกเขาพระเจ้าใส่ใจทุกถ้อยคำและพระเจ้าระลึกถึงพระสัญญาที่พระองค์ได้ทรงมีไว้ต่อบรรพบุรุษของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมอิสอัคยาโคบจนมาถึงพวกเขาในสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ซึ่งกว่าที่พวกเขาจะเชื่อและยอมรับพระเจ้าว่าเป็นผู้ที่ตรัสและเป็นผู้ที่ส่งโมเสสมาหาพวกเขานั้นพระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วโดยประทานฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าลงมายังโมเสสเพื่อว่าท่านจะมีหมายสำคัญ 2-3 ประการที่จะแสดงต่อหน้าผู้นำพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลในเวลาที่พวกเขาประชุมกันเมื่อเขาเห็นแล้วเขาจึงก้มกราบลงนมัสการพระเจ้าคุณผู้ฟังครับนี่คือภาพที่เราได้เห็นในตอนท้ายของพระธรรมอพยพบทที่4และเมื่อท่าทีในการที่เขาถวายการนมัสการกราบลงต่อพระเจ้าแล้วเมื่อผ่านพ้นไปอีกบทหนึ่งขึ้นมาถึงบทที่5ในตอนต้นที่เราศึกษาผ่านไปเราเห็นว่าการทดลองการลองใจบททดสอบในชีวิตของพวกเขาที่โหดร้ายก็มาถึงทันทีคุณผู้ฟังครับซึ่งภาพแห่งการทนทุกข์ทรมานหรือการลองใจแบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกับคนอิสราเอลในสถานการณ์นี้เท่านั้นนะครับแต่มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนครับทันทีที่เราตั้งใจปฏิญาณตนที่จะติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เชื่อใหม่ก็ดีผู้ที่เริ่มต้นปฏิญาณตนจะกลับตัวกลับใจเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าทันทีเมื่อตัดสินใจแบบนั้นมันก็มีเหตุอันที่จะทำให้เราต้องถลายถอยกลับไปอยู่ในชีวิตเดิมของเราเหมือนกับที่ผมเคยพูดเรามักจะเป็นคนที่กลับใจเก่าคือมันไปไม่รอด
อาจจะเป็นเพราะความอ่อนแอของเนื้อหนังของร่างกายของชีวิตของเราก็เป็นได้แต่ส่วนใหญ่มาจากแรงกดดันที่เกิดขึ้นรอบตัวเราคุณผู้ฟังครับบางคนเป็นคริสเตียนได้ไม่นานปฏิญาณตนที่จะติดตามพระเจ้าพี่น้องบางคนก็ตัดสินใจอุทิศตัวในการที่จะสละเวลาเพื่อที่จะมาเป็นผู้นำกลุ่มสามัคคีธรรมของพี่น้องตามโซนต่างๆตามจุดต่างๆของคริสตจักรปรากฏว่าคุณผู้ฟังเห็นไหมปัญหาเกิดขึ้นภรรยาไม่พอใจปัญหาเกิดขึ้นสามีไม่พอใจปัญหาเกิดขึ้นลูกมีปัญหาเรื่องการเรียนเรื่องการดำเนินชีวิตหน้าที่การงานงานก็มีปัญหาติดๆขัดๆบางคนตกงานบางคนขาดเงินขาดทองขาดรายได้มีสุขภาพที่เป็นปัญหามีความเจ็บป่วยในร่างกายเกิดขึ้นหลายคนเมื่อตัดสินใจจะถวายตัวให้กับพระเจ้ามักจะเจอแบบนี้ผมมีโอกาสได้พบเจอมากมายคนที่เป็นแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับเมื่อคนอิสราเอลเมื่อโดยเฉพาะผู้นำผู้ใหญ่ที่มาเจอกับโมเสสและอาโรนได้ยินได้ฟังได้เห็นหมายสำคัญที่พระเจ้าสำแดงผ่านชีวิตของโมเสสให้เขาได้เห็นเขาชื่นใจนมัสการพระเจ้าปุ๊บเขาตัดสินใจเชื่อและนมัสการพระเจ้าจงรักภักดีต่อพระเจ้าตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้าตรัสผ่านมาฝากถ้อยคำของพระองค์พระดำรัสมายังโมเสสมาถึงพวกเขานั้นตัดสินใจที่จะเชื่อและปฏิบัติตามอย่างแข็งขันที่จะนมัสการพระเจ้าแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้ราบรื่นแบบนั้นครับเมื่อโมเสสกับอาโรนไปเฝ้าฟาโรห์ทูลว่าพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้จงปล่อยประชากรของเราไปเพื่อเขาจะได้ทำการเลี้ยงนมัสการเราในถิ่นทุรกันดารแต่ฟาโรห์มีท่าทีที่แสดงออกมาแบบนี้นะครับท่านบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ใดเล่าเราจึงจะต้องฟังคำของพระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไปเราไม่รู้จักพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นเราจะไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไปเป็นอันขาดซึ่งท่าทีของฟาโรห์นั้นก็แข็งขืนในการที่จะไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลให้ออกไปนมัสการพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นปฏิเสธพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าไม่ยอมสนใจว่าพระเจ้าของอิสราเอลเป็นใครและหนักไปกว่านั้นกษัตริย์ฟาโรห์ได้ตำหนิได้มองว่าคนอิสราเอลนี้เกียจคร้านทิ้งการงานไม่ใส่ใจการงานจึงอยากจะหนีออกไปเพื่ออ้างไปนมัสการพระเจ้าดังนั้นฟาโรห์จึงต้องการอยากจะบังคับให้คนอิสราเอลไม่มีเวลาว่างจะไม่ได้ฟุ้งซ่านดังนั้นจึงเพิ่มงานหนักให้ซึ่งโหดร้ายมากหน้าที่ของพวกเขาแต่เดิมนั้นคือเป็นผู้ที่ทำอิฐโดยที่ทางอียิปต์จัดหาฟางมาให้และพวกเขาทุ่มเทแรงงานในการทำอิฐเพื่องานก่อสร้างโครงการใหญ่ๆของอียิปต์นะครับในเวลานั้นแต่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฟาโรห์บอกว่าให้เขาทำหนักขึ้นอย่าให้ลดหย่อนลงเพราะว่าเขาเกียจคร้านพวกเขาจึงร้องว่าขอให้พวกข้าพระบาทไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของข้าพระบาทจงจัดหางานให้เขาทำหนักกว่าแต่ก่อนเพื่อเขาจะได้ไม่มีเวลาไปฟังคำพูดเหลวไหลซึ่งฟาโรห์ได้กำชับนายงานนายทาสแรงงานให้บังคับคนอิสราเอลผลิตก้อนอิฐขึ้นมาให้ได้จำนวนเท่าแต่ก่อนเท่าเดิมแต่ว่าคราวนี้ทางอียิปต์จะไม่เป็นผู้ที่จัดหาฟางมาให้อีกแล้วโดยบังคับให้ชาวยิวให้ทาสทั้งหมดนั้นไปหาฟางมาเองและผลิตก้อนอิฐให้ได้จำนวนเท่าเดิมซึ่งแน่นอนมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ชาวยิวทนทุกข์ทรมานต้องไปหาฟางเพื่อที่จะมาทำอิฐจำนวนอิฐที่ได้ก็ลดลงจนทำให้นายกองของชนชาติอิสราเอลซึ่งนายงานของฟาโรห์ตั้งให้เป็นผู้บังคับเขานั้นก็ถูกโบยตีและถูกถามว่าทำไมหมู่นี้จึงไม่ได้อิฐที่เกณฑ์ไว้เต็มจำนวนเหมือนแต่ก่อนซึ่งมันกระทบต่อคนอิสราเอลทั้งหมดพวกเขาทุกข์ใจพวกเขาไปร้องเรียนไปอุทธรณ์กับกษัตริย์ฟาโรห์แต่ก็ไม่เป็นผลเขากลับถูกปฏิเสธและถูกไล่ให้ไปทำงานหนักเหมือนเช่นเคย
ดังนั้นพวกคนอิสราเอลจึงไม่พอใจโมเสสกับอาโรนพวกเขาเฝ้ารอเวลาหลังจากที่โมเสสและอาโรนไปเฝ้าฟาโรห์กลับออกมาแล้วพวกเขาจึงพูดกล่าวกับท่านทั้งสองว่าขอพระเจ้าทรงพิจารณาและพิพากษาลงโทษท่านทั้งสองเพราะท่านกระทำให้พวกข้าพเจ้าเป็นที่เกลียดชังต่อฟาโรห์และต่อข้าราชการทั้งปวงของพระองค์เหมือนหนึ่งเอาดาบใส่มือเขาให้ฆ่าพวกข้าพเจ้าเสียนี่เป็นท่าทีที่คนอิสราเอลโกรธแค้นไม่พอใจโมเสสและอาโรนรวมถึงไม่พอใจพระเจ้าด้วยเพราะแทนที่จะนำความสุขความชื่นชมยินดีพระพรมาแต่กลับนำความทุกข์มีหนำซ้ำอาจจะนำความตายมาสู่พวกเขาดังนั้นวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับว่าหลังจากที่พวกอิสราเอลมีท่าทีแบบนี้หันหลังให้กับพระเจ้าโมเสสและอาโรนท่านจะกระทำอย่างไรต่อไปและพระเจ้าจะมีน้ำพระทัยอย่างไรต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะมาศึกษาร่วมกันวันนี้ผมจะนำพระธรรมของพระเจ้ามาอ่านสู่คุณผู้ฟังจากพระธรรมอพยพในบทที่5ข้อที่22เป็นต้นไปจนถึงพระธรรมอพยพบทที่6ข้อ12นะครับพระธรรมอพยพบทที่5ข้อที่22ถึงพระธรรมอพยพบทที่6ข้อที่12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับโมเสสจึงกลับไปทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าเหตุไฉนพระองค์ทรงทำรุนแรงแก่ชนชาตินี้เหตุไฉนพระองค์จึงทรงใช้ข้าพระองค์มาตั้งแต่ข้าพระองค์ไปเฝ้าฟาโรห์และทูลในพระนามของพระองค์แล้วฟาโรห์ก็ทำทารุณแก่ชนชาตินี้ส่วนพระองค์ก็มิได้ส่งช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นความทุกข์เลยพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าบัดนี้เจ้าจะได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเราจะกระทำแก่ฟาโรห์คือเราจะบังคับฟาโรห์ด้วยมืออันทรงฤทธิ์ให้ปล่อยประชาชนไปด้วยมืออันเข้มแข็งของเรานั่นแหละเขาจะไล่ประชาชนออกจากแผ่นดินของเขาพระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่าเราคือพระเยโฮวาเราปรากฏแก่อับราฮัมอิสอัคและแก่ยาโคบด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แต่เรามิได้สำแดงให้เขารู้จักเราในนามพระเยโฮวาอีกประการหนึ่งเราทำพันธสัญญาไว้กับเขาทั้งหลายแล้วว่าเราจะยกแผ่นดินคานาอันให้แก่เขาอันเป็นแผ่นดินที่เขาเคยอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าวยิ่งกว่านั้นเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชนชาติอิสราเอลซึ่งชาวอียิปต์กักไว้ให้เป็นทาสและเราระลึกถึงพันธสัญญาของเราเหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือพระเยโฮวาเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขาเราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวงเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำเราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัมแก่อิสอัคและแก่ยาโคบเราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เราคือพระเจ้าโมเสสจึงนำความนั้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟังแต่เขามิได้เชื่อฟังโมเสสเพราะหมดอาลัยตายอยากและทนงานทาสแทบไม่ไหวพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์
บอกให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขาแต่โมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าแม้แต่ชนชาติอิสราเอลก็มิได้เชื่อฟังข้าพระองค์ฟาโรห์จะเชื่อฟังข้าพระองค์อย่างไรข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องพระเจ้าจึงตรัสแก่โมเสสและอาโรนให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอลและฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ว่าพระองค์ทรงมีบัญชาท่านทั้งสองให้พาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์คุณผู้ฟังครับเราได้มีโอกาสศึกษาชีวิตของโมเสสอาโรนและชีวิตของคนอิสราเอลในเหตุการณ์ตอนนี้และก็ได้เห็นพวกเขามีชีวิตที่กลับไปกลับมาในเรื่องของความศรัทธาและการเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกับเหตุการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เมื่อโมเสสกลับไปหาเขาเขาไม่ยอมฟังอะไรเพราะทนงานหนักแทบไม่ไหวแล้วคุณผู้ฟังครับหลายครั้งเราทั้งหลายก็มีท่าทีไม่แตกต่างไปกับโมเสสไม่แตกต่างกับคนอิสราเอลในเหตุการณ์แบบนี้เมื่อเราเจอสถานการณ์คับขันในขณะที่ตัดสินใจที่อยากจะปรนิบัติรับใช้พระเจ้าอยากจะตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าจริงๆแล้วเราเจอความทุกข์ยากแบบนี้ผมจะขอนำคำร้องทุกข์ของโมเสสในคำอธิษฐานที่ท่านมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับหลังจากที่ถูกคนอิสราเอลปฏิเสธโมเสสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าและอธิษฐานอย่างนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าเหตุไฉนพระองค์ทรงทำรุนแรงแก่ชนชาตินี้เหตุไฉนพระองค์จึงทรงใช้ข้าพระองค์มาตั้งแต่ข้าพระองค์ไปเฝ้าฟาโรห์และทูลในพระนามของพระองค์แล้วฟาโรห์ก็ทำทารุณแก่ชนชาตินี้ส่วนพระองค์ก็มิได้ส่งช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นความทุกข์เลยคุณผู้ฟังครับในสถานการณ์แบบนี้ผมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของโมเสสมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นท่านจึงพูดแบบนี้กับพระเจ้าจึงร้องทุกข์ต่อพระเจ้าแบบนี้แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับทำให้เราคิดถึงพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนหนึ่งครับในพระธรรมบทเพลงคล้ำครวญบทที่3ในข้อที่21เป็นต้นไปได้กล่าวว่าข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักคุณผู้ฟังครับเมื่อเราคิดถึงอย่างนี้เมื่อเราคิดได้อย่างนี้เราจะวางใจในพระเจ้าและสงบลงในการติดตามพระเจ้าแม้ว่าจะทุกข์ใจจนแทบจะตายแต่เรามีความหวังใจว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราความรักมั่นคงของพระองค์ยังดำรงอยู่และพระองค์ยังทรงกระทำกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของเราและพระองค์ก็ทรงหนุนใจเราทั้งหลายตลอดเวลาชูใจเราทั้งหลายจากสถานการณ์รอบข้างด้วยวิธีการของพระองค์ที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับคุณผู้ฟังครับเราทั้งหลายทราบดีว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสพันธสัญญาของพระเจ้าที่ตรัสเอาไว้นั้นจะต้องบังเกิดขึ้นและจะต้องสำเร็จในที่สุดอย่างแน่นอนดังเช่นในตอนท้ายของพระธรรมอพยพและในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มนั้นพวกเราสามารถมีความมั่นใจได้ว่าถึงแม้ตอนที่เราจะมีปัญหาเหมือนกับคนอิสราเอลกำลังเจออยู่ในขณะนี้ยังไงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงด้วยพันธสัญญาของพระเจ้าที่นำความสำเร็จนำพระพรมาถึงเราทั้งหลายอย่างแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับผมอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายด้วยพระคำของพระเจ้าในพระธรรมบทเพลงคล้ำครวญบทที่3ข้อที่24และข้อที่25นะครับพระธรรมบทเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อที่24และข้อที่25ผมจะนำมาอ่านเพื่อเป็นการหนุนใจและเป็นการสรุปพระคำของพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันครับมีใจความว่าจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้าเหตุฉะนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่
และทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับขอให้เราเป็นคนหนึ่งในคนดีนั้นที่คอยท่าพระองค์และเป็นหนึ่งในคนดีที่แสวงหาพระองค์เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขออนุญาตนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าสถิตอยู่อวยพระพรปกป้องคุ้มครองการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระเยซูทรงแบกภาระแทนเราทรงรับทั้งสิ้นไม่ว่าหนักเบาพระองค์เป็นผู้ช่วยให้เรามีแรงอำนาจและฤทธิ์เดชทรงสำแดงพระเยซูทรงแก้ปัญหาทุกอย่างความยุ่งยากทรงแก้ได้ทุกทางไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปรีชาทรงช่วยแบกความทุกข์รวมความโศกเศร้าช่วยเราจนความทุกข์คอยบรรเทาแม้ว่าความทุกข์นั้นโตใหญ่เพียงไรสิ่งใครใครดีโปรดทรงแก้ไขพระเยซูทรงแก้ปัญหาทุกอย่างความยุ่งยากทรงแก้ได้ทุกทางไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปรีชาทรงช่วยคนเหน็ดเหนื่อยทำให้มีแรงพระเจ้าทรงช่วยให้เราเข้มแข็งแร่ทรงรู้ทุกก้าวที่เราต้องเดินเมื่อเราทูลขอไม่ทรงห่างเหินพระเยซูทรงแก้ปัญหาทุกอย่างความยุ่งยากทรงแก้ได้ทุกทางไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปรีชาพระเยซูทรงช่วยให้เราพอใจโรคนี้ไม่อาจให้ความอิ่มใจแต่เมื่ออัญเชิญให้ประทับภายในแล้วเราจึงหมดความกังวลใจพระเยซูทรงแก้ปัญหาทุกอย่างความยุ่งยากทรงแก้ได้ทุกทางไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปรีชา